ัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการเซ็นสัญญาระหว่างจาจ้ากับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็มีมากมายหลายคำถามที่เกิดขึ้นในงานแถลงข่าวครับก็แน่นอนว่าคำถามแรกเลยจาจ้าจะเล่นกับใครจาจ้ามาทดแทนการขาดหายไปของธีรศิลป์แดงดาใช่แต่สู่หน้าคนอื่นยังอยู่วันนี้เรียนดูว่าซุนเซายังอยู่ปิโป้ซิโร่ฉัตรทองยังอยู่ก๊อฟอธิศักดิ์ไกรสอนยังอยู่ถ้าไล่เรียงกันเนี่ยตัวต่างชาติวันนี้เมืองทองเกินละใช่ครับต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ออกไปซึ่งก็คาดกันว่าถ้าจาจ้ามาก็น่าจะเป็นอัสซัมเซาที่ออกไปที่อาจจะต้องไปนะครับขณะเดียวกันตัวอื่นอย่างอาโอยาม่าเนี่ยก็เป็นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วก็เซเรโอก็เซ็นเตอร์ฮาฟตรงนี้ก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะเป็นทางด้านของจาจ้าคู่กับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งอันเนี้ยอย่าว่าแต่ว่าอยู่ในทีมเลยนี่ก็คือศูนย์หน้าตัวหลักที่จะมาแทนการหายไปของธีรศิลป์แดงดานะครับในกลุ่มของกองหน้าคงจะต้องวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าด้วยราคาขนาดนี้นะครับประมาณสักเงินเดือนหนึ่งเกือบ3ล้านนะครับ850,000เหรียญต่อปีเนี่ยก็รวมๆ2ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วโบนัสต่างหากด้วยใช่เพราะฉะนั้นนี่คือศูนย์หน้าความหวังอันดับ1ของเมืองทองจาจ้าน่าจะเป็นหน้าเป้าแน่นอนนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์บางทีเล่นริมเส้นบ้างเพราะว่ามีดิโอโก้อยู่นะครับคราวนี้ธีรศิลป์ไม่อยู่จาจ้าน่าจะเป็นหน้าเป้าการพลิกบอลในกรอบเขตโทษของเขาทำได้ดีนะครับการเทิร์นบอลต่างๆนะครับแล้วก็การยิงประตูที่เฉียบคมสารที่4ประตูเป็นตัวบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่เฮอร์เบอร์ตี้เป็นตัวที่ฉีกออกซ้ายขวาแล้วก็ปั้นเกมให้เพื่อนได้ดีอันนี้ก็น่าจะลงตัวตรงที่เฮอร์เบอร์ตี้จะไปทางป้อนให้กับจาจ้าครับนะครับถ้าออกแนวทางนี้น่าจะเหลือศูนย์หน้าอีกสักตำแหน่งสัญชาติไทยที่เป็นสัญชาติไทยใช่เจลบสัมภาวดีอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ไกรสอนและปีโป้ศิโรชัดทองศิโรชัดทองนะครับณวันนี้3ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอดิศักดิ์ไกรสอนน่าจะมีภาษีดีที่สุดเพราะว่าการทำประตูอย่างต่อเนื่องในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับขณะที่ปีโป้เองไม่ได้ทำประตูได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งเจลบเองก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการที่จะหาประสบการณ์แล้วก็ในการที่จะทำความคุ้นเคยกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นศูนย์หน้าของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกมรุกจะประกอบด้วย3ประสานนั่นก็คือเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับจาจ้าและอดิศักดิ์ไกรสอนนี่คือการฟันธงของเราครับ